ในช่วงเวลานี้ผู้นำของยูเครนได้รับการจับตามองอย่างมากนะคะถึงการออกมาแสดงความยืนหยัดที่จะต่อสู้ต่อไปในยูเครนเขาได้รับเสียงชื่นชมเรื่องความกล้าหาญก่อนที่จะมาเป็นผู้นำยูเครนในช่วงเวลานี้เซเลนสกี้ก็คือดาราตลกและรับบทเป็นประธานาธิบดีมาก่อนนะคะทำให้ขณะนี้ละครที่เขาเคยแสดงได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกต้องการที่จะซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อติดตามจากรายงานค่ะละครโทรทัศน์เรื่องข้ารับใช้ประชาชนที่โวโลดีมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดีของยูเครนเคยรับบทนำละครเรื่องนี้กำลังได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลกที่ต้องการซื้อลิขสิทธิ์เพื่อนำไปฉายเนื่องจากสถานการณ์ในยูเครนตอนนี้จะทำให้ผู้ชมมีความรู้สึกร่วมไปกับตัวละครเนื่องจากเรื่องนี้เซเลนสกี้รับบทเป็นครูที่ชนะการเลือกตั้งและได้เป็นประธานาธิบดีแบบไม่ทันตั้งตัวแม้ไร้ประสบการณ์ทางการเมืองแต่ตัวละครในเรื่องกลับบริหารประเทศได้ดียิ่งกว่านักการเมืองมืออาชีพไม่ต่างจากเซเลนสกี้ตัวจริงที่ตอนนี้เขาเป็นผู้นำที่ชาวยูเครนเทใจให้เนื่องจากเขายืนหยัดต่อสู้กับศัตรูและไม่ยอมหนีออกนอกประเทศแม้กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้กรุงเคียฟวิชเชอร์นิคีฟนาชออฟิสพอนิดิลกวิชเชอร์และเมื่อมีกระแสข่าวว่าเขาหนีออกนอกประเทศไปแล้วเซเลนสกี้จะโต้กลับด้วยการถ่ายภาพเซลฟี่หรือถ่ายคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานว่าเขายังอยู่ในกรุงเคียฟไม่ได้หนีไปไหนดร.รอลี่ฟินนินผู้เชี่ยวชาญด้านยูเครนจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์บอกว่าเห็นได้ชัดเจนว่าเซเลนสกี้มีบางอย่างที่นักการเมืองยูเครนคนอื่นๆไม่มีนั่นคือทักษะการเป็นผู้นำเขามีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ไม่เสแสร้งและจากที่เขารับรู้ผ่านเพื่อนและคนที่ทำงานร่วมกับเซเลนสกี้พบว่าเขาเป็นคนที่อบอุ่นและใจเย็นและอาจเรียกได้ว่าเป็นนักปฏิรูปนับตั้งแต่เขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดียูเครนเมื่อปี2019เซเลนสกี้ได้ทำการปฏิรูปหลายอย่างและการบุกยูเครนของรัสเซียยิ่งทำให้ความเป็นผู้นำของเขาโดดเด่นมากขึ้นที่สำคัญเขาเชื่อมั่นว่ายูเครนไม่ได้เป็นแค่รัฐกันชนแต่เป็นประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของยุโรป He really believes in the idea of the country as a place that is not just a buffer as so many people seem to call it between Russia and the EU but clearly part of Europe and an asset for Europe แม้ยูเครนจะเป็นประเทศเล็กๆแต่เซเลนสกี้ยืนยันว่ายูเครนจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดมีนิสดามอชาอินเนโปรกรายโมมีพิเดมอดกินซามีบุดมอบรอติซานามอริากบุดมอบิติซาฟอวิตรีมีบุดมอซากิชาตินาชูเซมลูякою не була ціна. Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, у містах і селах, на вулицях. Ми будемо битися на пагорбах. ด้านบริษัท Echo Rise ซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เรื่องค่ารับใช้ประชาชนที่เซเลนสกี้นำแสดงบอกว่าตอนนี้ทางบริษัทได้รับการติดต่อจากทั่วโลกเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์ในอังกฤษยุโรปสหรัฐรวมถึงผู้ให้บริการสตรีมมิ่งรายใหญ่โดยสัปดาห์ที่แล้วทางบริษัททำข้อตกลงไปแล้ว15รายและตอนนี้กำลังเจรจากับเจ้าอื่นๆจาก20ประเทศซึ่งทางบริษัทได้บริจาคเงิน 50,000 ยูโรหรือประมาณ 1,800,000 บาทให้กับสภากาชาดของยูเครนและวางแผนจะบริจาคเพิ่มขึ้นอีกจากเงินที่ได้จากการทำสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์ละครเรื่องนี้